ารอยู่ข้างหน้านี่เต็มไปหมดเลยค่ะนะตอนนี้กินมากแล้วกินหอมมากจริงๆค่ะแต่ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่ตู่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหของน่ากินมากเลยค่ะค่ะนี่ชอบมากเลยนี้แบบแป้งบางแล้วแบบใช่ค่ะน่ากินมากอันนี้คืออะไรคะแนะนำเลยเป็นพิซซ่าหน้า Seven Table ค่ะ Seven Table ค่ะเป็นโฮมเมคนะคะเราตีแป้งเองตีแป้งเองใช่ค่ะตีแป้งเองด้วยใช่ค่ะโหนี่แบบพี่อื่นแป้งเราก็จะกรอบนะคะที่อื่นอาจจะต้องแบบแป้งมันจะหนานิดนึงใช่ไหมคะแต่นี่คือบางกรอบบางกรอบค่ะอุ๊ยน่ากินน้องโฟกัสต้องลองชิมอันนี้ลองชิมค่ะมี2หน้าด้วยเหรอคะค่ะเป็นสไตล์ Seven Table ก็จะมี2หน้าเป็นหน้าพาร์มาแฮมกับหน้าเห็ดที่ร้านเราเนี่ยมีหลายหน้านะคะมีหลายหน้าให้เลือกใช่ไหมคะโอ้ยชิมเลยค่ะชิมขออนุญาตนะคะชิมนะคะยอดค่ะเอาเลยโอ้ยนี่ดู อยากให้ดูว่าแป้งเนี่ยบางจริงๆโอ้โหหอมกินนะคะลองชิมเลยค่ะเป็นไงบ้างคะดีค่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะดีค่ะนี่ไม่ต้องใส่ซอสไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะเนี่ยค่ะเรานี่ยังไม่ได้ใส่เลยนะไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะให้ทานเป็นแบบเพียวๆอย่างเงี้ยเลยอย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าข้างในมันหรอว่ามันมีรสชาติอยู่แล้วอ่ะค่ะอร่อยยังกรอบไหมคะค่ะเหมือนเนื้อแป้งมันไม่เนื้อแป้งมันไม่แบบว่าไม่หนาเกินไปพอกัดเองไม่ชอบกินพิซซ่าที่เป็นแป้งหนาค่ะค่ะใช่อันนี้พอบางแบบมันได้รสชาติมันดีมากแต่ก่อนอื่นขอชิมอีกหน้าอีกครึ่งนึงก่อนได้เพราะว่าเราจะได้รู้รสชาติทั้งสองอันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงโอ๊ยคุณพระโอ๊ยตายชิมนะคะค่ะอันนี้เป็นหน้าเห็ดค่ะก็อร่อยจะมีรสชาติมันกรุบกรึบมันแบบว่าจะมีความกรุบกรึบของเห็ดค่ะอร่อยจังเลยไม่ต้องแบบใส่มอสซาเรลล่าชีสนะคะมันก็จะได้มันด้วยมันมากเลยค่ะค่ะถามว่าที่ร้านนี้นี่เปิดมานานหรือยังคะค่ะร้านนี้เปิดถ้าที่นี่นะคะเปิดมาเกือบปีแล้วค่ะแล้วก็จะมีอาหารเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนแต่ว่าตอนกลางวันช่วงกลางวันเนี่ยเราจะมีอาหารไทยด้วยค่ะเพื่อให้เมนูมีหลากหลายขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เปิดกลางวันเปิด11โมงก็ปิด5ทุ่มอันนี้เมนูต่อไปดีกว่านี่เมนูอะไรคะอันนี้เป็นราวิโอรี่โฟกานะคะแป้งนี่เราก็ทำเองนะคะใช่ค่ะโฟกัสลองชิมนะคะขาได้นะคะอันนี้ค่ะเราจะปั้นเองนะคะข้างในเป็นแป้งแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นโฟกานะคะแล้วก็ราดน้ำซอสโฟกาอีกทีนึงแป้งนี้คือแป้งแบบทำเองหรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวข้าวซอสอร่อยมากแล้วแป้งก็ไม่เหนียวค่ะแป้งดีมากเลยค่ะแล้วเนื้อโซกาข้างในก็อุ๊ยโอเคเลยอ่ะมันพอดีหมดเลยอ่ะดีมากยิ่งราดซอสยิ่งอร่อยใช่ค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์ของร้านเราเหมือนกันค่ะเด็ดมากค่ะค่ะเมนูต่อไปเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นแลมเฮิร์บตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อของแกะนะคะเนื้อแกะเหรอค่ะเอาจริงๆนะหนูไม่เคยกินเนื้อแกะมาก่อนในชีวิตเลยได้กินเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบทานแกะเนื่องจากว่ามันจะอาจจะมีกลิ่นคาวค่ะสาบๆนิดนึงอะไรนะคะแต่ว่าที่ร้านเราเดี๋ยวน้องโฟกัสลองชิมดูว่ามันจะไม่มีกลิ่นอย่างนั้นเลยค่ะเราเอาเนื้อแกะแล้วก็มาหมักแล้วก็มาทอดให้เกรียมนะคะกินนะคะยังไงคะถ้าไม่บอกว่าเป็นเนื้อแกะก็นึกว่าเป็นแบบเนื้อธรรมดาค่ะแต่คือมันมีความแบบว่ามีความเป็นเนื้อแต่คือไม่ใช่เนื้อปกติไม่ทราบชอบทานผักบ้างไหมคะทานผักบ้างไหมคะอันนี้เป็นใบมะกรูดนะคะเนี่ยเราใช้ใบมะกรูดแล้วก็
พริกเม็ดพริกไทยอ่อนแล้วก็กระเทียมต้องกินด้วยกันเหรอคะใช่ค่ะนี่ค่ะตัดกันเนาะหอมมากใบมะกรูดค่ะแล้วร้านสไตล์วีเทจกับอาหารอิตาเลียนนี่คือมันมาอยู่รวมกันได้ไงคะก็จริงๆเป็นคนชอบสไตล์วีเทจอยู่แล้วนะคะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเราก็ปรับมาเป็นครอบครัวมากขึ้นและสไตล์อบอุ่นเวลาจะมาพาครอบครัวมาทานแล้วก็นั่งทานสบายๆมีต้นไม้สวยๆให้เดินเล่นถ่ายรูปนะคะแล้วก็มานั่งทานในร้านก็จะรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนเราทานอาหารที่บ้านในสวนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะคือดีมากบรรยากาศข้างนอกร้านนี่ก็จะเป็นอีกสไตล์นึงเลยก็จะดูมีมุมถ่ายรูปเยอะมากพอเข้ามาข้างในก็แบบโอเคมากเลยอะค่ะโหดีมากค่ะเมนูต่อไปอันนี้นะคะเป็นเซียสแกลล็อปสลัดนะคะนี่จะเป็นหอยเชลนะคะตัวใหญ่มากแล้วก็มาเซียมาย่างเป็นหอยเชลย่างนะคะขอยกหอยให้ดูก่อนนะคะค่ะให้ดูค่ะนี่ใหญ่เท่าหน้าดูอันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้นะคะมะเขือเทศมะเขือเทศค่ะค่ะนี่นะคะหอมเชลนุ่มมากใช่ไหมคะหวานไหมคะเพราะว่าเราคัดหอยเชลไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็สดดูเนื้อนี่คะเป็นสีชมพูเลยดีมากเลยคือแบบมันนุ่มเหมือนแบบข้างในมันละลายในลิ้นได้เลยอ่ะไม่ได้เวอร์นะพอเคี้ยวไปเรื่อยคือมันละลายไปเลยอ่ะดีจังอ่อนมากเลยกินอาหารอิตาเลียนอร่อยๆหรืออาหารไทยอย่างนี้มากับครอบครัวต้องมายังไงคะค่ะมาที่ซอยโยธินพัฒนานะคะถนนประดิษฐ์มนุธรรมหน้าปากซอยเป็นห้างชิคลิพับลิกค่ะอยู่เรียบทางด่วนรันทาเอกมัยค่ะเรียกว่าอร่อยมากจริงๆใครที่อยากจะมากินข้าวกับครอบครัวหรือมากับเพื่อนมากับแฟนคือมาที่นี่ได้เลยสำหรับใครนะคะที่อยากมากินอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆเนี่ยนะคะก็มาที่นี่ได้เลยแต่ว่าวันนี้กัดก็ไม่ได้ใจร้ายมากินอาหารอร่อยๆเพียงคนเดียวนะคะกัดมีคุณผู้ชมจากทางบ้านมาร่วมกิน1 มื้อพิเศษกับกัดด้วยค่ะจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ